ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับปาช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายก็ตัวนี้ไม่มียี่ห้อนะครับตัวนี้นะไม่มียี่ห้อนะครับแต่ก็แรงใช้ได้นะครับก็ตัวนี้ไดเวอร์ช็อตมานะครับช็อตไหม้เลยนะครับไม่รู้ว่าจากเกิดจากสาเหตุอะไรนะพอดีเดี๋ยวผมจะมีรูปส่งให้ลูกค้าดูนะครับไดเวอร์ที่ไหม้นะครับไดเวอร์ที่ไหม้นะเดี๋ยวผมแปะไว้มุมกล้องฝั่งนี้นะครับว่ามันไหม้แบบไหนไหม้ยังไงนะครับโอเคก็อันนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับไฟฉายกลับมาใช้งานได้นะก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูโหมดการทำงานกันนะครับนะฮะนี่กด1ครั้งเปิดแล้วแรงเลยนะครับเปิดแล้วแรงเลยนะอันนี้พอเรากดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเบาแสงลงกดอีกครั้งหนึ่งก็เบาแสงลงครับมี3ระดับแสงโหมด4เป็นโหมดกระพริบน่าจะเป็น SOS นะครับอันนี้เป็นสโตปก็คือกระพริบเร็วนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งคือปิดนะครับกด1ครั้งเปิดแล้วก็เบาแสงลงนะครับเบาแสงลงแล้วก็โหมด SOS นะครับกดอีกครั้งหนึ่งเป็นสโตปแบบนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งคือปิดก็ลูกเล่นฟังก์ชันตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับแบตเตอรี่แพ็คเลย3ก้อนแบบนี้ข้างในเป็นแบตเตอรี่ขนาด18650 3ก้อนนะครับใช้ระบบขนานนะครับความจุได้ 8,600 มิลลิแอมป์ก็ถือว่าพอสมควรนะครับก็ใช้งานกันนานๆเลยนะครับตอนนี้จะใช้ระบบชาร์จไฟที่ตัวไฟฉายมั้งนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ทีนึงนะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายวิดีโอให้ดูอีกทีนึงนะก็ตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับซ่อมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมส่งกลับให้ลูกค้านะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจที่จะซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับติดต่อกันที่เบอร์โทร0914232399นะครับช่างมินนะครับหรือจะติดต่อผ่านทาง Facebook LINE เพจนะครับเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงก็ได้นะครับโอเคครับก็สนใจยังไงพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการทุกคำตอบเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ